คู่ต่อไปเวจีและคู่ต่อสู้ของคุณก็คือนี่คือบัญชาจากพระเจ้าเสร็จสิ้นการแข่งขันในรอบ Official Performance เราเหลือผู้แข่งขัน6คนจาก4ทีมกาย GG และ Sprite จาก Trap Trap K Athlete จาก C2 VG จาก PXP และ Tordet Ice Age จาก Silfy เพื่อที่จะไปต่อในรอบ Semi-Final ผมจะทำการจับฉลากผู้แข่งขัน3คู่และคนแรกนั่นก็คือIS และศัตรูของคุณก็คือ Sprite 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 โคตรเดือดโคตรเดือดคุณทั้ง2คนจับมือกันครับคือรู้สึกว่าน้อง Sprite ก็เป็น1คนที่มีเขาเรียกว่าแบบมีคาแรคเตอร์ที่ชัดแล้วก็ไม่ใช่คนที่ควรมองข้ามคือแบบก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะน้องก็มีลูกเล่นเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในรอบหน้าผมก็จะไม่ออมมือแน่นอนต่ออะไรเป็นพี่น้องกันนะแต่ว่าเกมนี้พี่ต้องสู้เพื่อครอบครัวจริงๆผมรู้สึกกลัวอยู่เพราะว่าผมกลัวหน้าตาคนเดียวที่เหลือผมสู้ได้ก็เพราะว่าหมายว่าผมกลัวสาวจีก็ไงแล้วก็กดคะแนนให้เขาไงผมก็แค่อย่างเดียวแล้วก็พี่ไอเอ็ดนี่สนิทกันมากครับแต่ว่าผมก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาเกี่ยวกับงานเพราะผมจะต้องสู้ให้สุดใจครับคู่ต่อไปเวจีและคู่ต่อสู้ของคุณก็คือนี่คือบัญชาจากพระเจ้าทอเด็ดครับทอเด็ดครับทอเด็ดครับมึงเคยเจอกับมิ้งตอนแบทเทิลไปแล้วนะครับในรายการแรปมึงช่วงนั้นมึงก็ยังแบบว่าอารมณ์ไม่คิวมึงไม่ได้โกรธใครขนาดนั้นแต่วันนี้ต้องมาแข่งกันจริงๆมันไม่ได้แบทเทิลด้วยเพื่อนมันเป็นรอบทําเพลงยังไงมิ้งก็เต็มที่แล้วกันเพื่อนเพราะปืนไม่ยอมแน่นอนได้ยินชื่อเวจีเนี่ยมา15ปีแล้วก็ไม่คิดว่าชื่อนี้มันจะมาพาผมมาถึงจุดนี้ได้ถ้าเรียกได้ว่าเปรียบแรปเป็นอาวุธก็คือเราใช้อาวุธชนิดที่ใกล้เคียงกันเลยทนเสียงผมการใช้ลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในใจผมเนี่ยมันก็คาใจมาตลอดนะว่าผมกับเขาเนี่ยใครมันจัดที่สุดนี่เป็นบัญชาจากพระเจ้านั่นหมายความว่า2ชื่อสุดท้ายอยู่ในนี้นะครับนั่นก็คือกาย GG และคู่ต่อสู้ของคุณครับ K Athleteก็ไม่คิดนะตอนแรกไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะเจอคือในหัวคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยทอเด็ดอีกทีนึงเมื่อวานเพราะเราเคยเจอมาแล้วแบบล้างตาไปเลยให้จัดๆหรือว่าจะต้องไปเจอเวจีที่เพิ่งฟื้นมาจากความตายนี่ก็เสียวอยู่เหมือนกันหรือว่าไอเอ็ดอันนี้ที่คิดไว้นะ3คนแบบไม่ได้ลุ้นเลยรอคู่3เปิดมาหันหน้าเต้หันมาพร้อมกันเลยจ้าเอกันแบบโอเคได้จัดไปตอนแรกผมคาดหวังว่าจะเจอไอเอ็ดด้วยซ้ำนะเพราะว่าเห็นแบบหน้าตาไล่เลี่ยกันอะไรอายุไล่เลี่ยกันอ๋อจะบอกว่าผมหล่อพอๆเขาได้ใช่ไหมแต่พอรู้สึกว่าเป็นกายจีปุ๊บเราก็ทำใจลำบากอีกแง่นึงเลยฮะแต่ก็ใส่เต็มที่อยู่แล้วครับจะได้ชื่อว่าเก็บทั้งครอบครัวของกายจีและปาด้าไป